หนึ่งจังหวะเท่าไรครูทำอะไรดิครูบอกว่าสิคำถามสิบคำถามยี่สิบคำถามก็ได้ถ้าคำถามเป็นคำถามไม่ยาวเราตอบเสร็จไปแล้วเราจะตอบเพิ่มได้นะคนถามว่าอยากสวยต้องทำยังไงได้ไหมคะอยากสวยต้องอยากมีไว้ได้ก็คือเป็นคำถามเราก็มีเทคนิคไงต้องพูดคำว่าเทคนิคใช่ไหมบอกเรามีเทคนิคยังไงในการดูแลตัวเองเทคนิคยังไงเอามีเพื่อนอ้นนะคะเพื่อนอ้นถามมานะคะว่ามีเทคนิคยังไงในการดูแลตนเองมีเทคนิคยังไงในการเนี้ยวิธีไหนคือมีลักษณะนะคะโอเคนะคะพร้อมไหมคะนะคะเวลาเราจะถามต้องพูดถึงเพื่อนคำถามจากไหนนะคะโอเคค่ะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ EP นี้ก็เป็น EP 5แล้วนะคะก็วันนี้ก็อาจารย์มาตอบคำถาม Q&A นะคะที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาแต่ละคำถามก็หลากหลายรูปแบบไปนะคะก็มาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะก็เพื่อนถามเข้ามาว่าดูแลสุขภาพยังไงให้มีสุขภาพดีให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาถามเพื่อนแต่ละคนนะคะสำหรับแบมแบมดูแลสุขภาพยังไงคะก็สำหรับแบมนะคะก็ออกกำลังกายค่ะตอนหลังเลิกเรียนแบมก็จะออกกำลังกายไปกับยุ้ยค่ะไปเดินไปวิ่งไปเล่นส่วนใหญ่ไปออกกำลังกายที่แถวไหนคะอยู่ห้วยม่วงห้วยม่วงค่ะโอ้ไปวิ่งค่ะตรงนั้นบรรยากาศก็ดีเนาะคนไปออกกำลังกายกันเยอะช่วงนี้แสดงว่าชอบไปห้วยม่วงใช่ไหมคะค่ะทุ่งศรีเมืองก็เยอะนะคะที่ออกกำลังกายมันใกล้หอค่ะอ๋อใกล้หอพักนะคะแล้วก็กินอาหารในครบ5หมู่ค่ะเลือกกินที่แบบของที่มีประโยชน์พวกอกไก่แล้วก็ผักสลัดทำเป็นเมนูอะไรคะเป็นสลัดอกไก่ค่ะคนนั้นไม่ค่อยดูแลสุขภาพเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีออกไปวิ่งกับน้องบ้างแบบว่าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยอยู่แถวอาณาไมสวนหลังอาณาไมแถวบ้านขนาดไม่ค่อยดูแลสุขภาพได้ยังสวยได้ขนาดถ้าดูแลจะสวยขนาดไหนน่าใส่ใช่ในส่วนของไม้นะคะก็เรื่องเรียนก็บางวันก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนะคะก็จะไปวิ่งที่อยู่วันมันจะมีสวนสุขภาพก็ไปวิ่งที่นั่นแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะๆก็มันก็จะได้ทำให้ผิวเราสวยแล้วก็ทำให้ผิวเราเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนที่ยุ้ยพูดแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์เหมือนอกไก่แล้วก็กินผักผลไม้เหมือนเช่นแอปเปิ้ลเขียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้คำถามต่อไปนะคะเรียนต่อที่ไหนคะพี่เรียนต่อที่ไหนคะพี่เรียนต่อที่อาชีวะเหมือนเดิมค่ะปวส.สายบัญชีค่ะพี่นะคะเรียนต่อที่อาชีวะเหมือนกันค่ะเรียนบัญชีค่ะเหมือนกันนะคะไม่ก็เรียนบัญชีก็อาชีวะอุบลเหมือนเดิมค่ะวันนั้นคิดว่าน่าจะต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามอนาคตอยากจะเป็นอะไรคะมีน้องๆทางบ้านถามเข้ามาก็ในส่วนของตัวมานะคะก็ไม่ได้ตั้งว่าตัวเองจะเป็นอะไรแค่เรียนจบมาแล้วก็ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ก็อันนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะส่วนพี่นะคะอนาคตพี่อยากเป็นตำรวจค่ะตำรวจสายอำนวยการค่ะมีนานี้เปิดสอบพี่ก็จะลองสอบค่ะปีแรกเลยสำหรับแบมนะคะสำหรับแบมนะคะก็แบมก็ไม่ได้อยากเป็นอะไรค่ะขอแค่เรียนจบแล้วมีงานทำแบมก็พอใจแล้วค่ะสมมติจริงๆเรียนนิติศาสตร์แต่ว่าไม่ได้อยากทำงานด้านกฎหมายคิดว่าอยากเป็นแม่ค้าขายของเลยใช่เหมือนเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ใช่ไหมใช่ช่วงนี้กำลังปิดขายกำลังดีเลยความรักตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะความรักแบบไหนความรักแบบ
ี้อินเลิฟป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้ว้าวก็ตั้งแต่เริ่มเป็นสาวอายุประมาณ15 16อะไรแบบนี้ป๊อปปี้เลิฟนะก็ประมาณม.1มีม.1เลยเหรอของยุ้ยก็ประมาณป.6ค่ะของแบบนะคะประมาณม.2ค่ะอยากสวยต้องทำยังไงนี่แหละค่ะเข้ามาอยากสวยต้องทำยังไงทำยังไงโมนาอยากสวยต้องทำยังไงต้องทำโมนาปะแล้วทำยังไงแล้วใช้คีย์อะไรใช้คีย์ใช้ดูแลดูยังไงที่แน่ๆคือก่อนออกจากบ้านอ่ะต้องทากันแดดเพราะว่าแดดร้อนแล้วหน้าแบบว่าอาจจะเป็นกะหน้าไหม้อะไรอย่างเงี้ยใช่การแดดนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าแดดเมืองไทยร้อนมากระหว่างวันก็ซับหน้าเช่นให้หน้าไม่หมันแล้วครีมพวกครีมผิวล่ะโบนัสใช้อะไรครีมกันแดดแล้วก็ครีมอะไรจริงๆไม่เน้นอะไรเลยหลังอาบน้ำก็คือทาครีมอะไรก็ได้ให้ผิวมันชุ่มชื้นให้มันไม่แห้งที่สำคัญคือก่อนออกจากบ้านต้องทากันแดดเพราะว่าแดดร้อนมากพี่มีเพื่อนสนิทกี่คนคะประมาณ10กว่าคนค่ะเอาจริงๆก็สนิทกันทุกคนค่ะที่ห้องก็สนิทกันทุกคนไม่มีว่าจะแบบไม่สนิทเนาะก็สนิทกันทุกคนมีแฟนมาแล้วกี่คนคะถามว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนก็ไม่มีนะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายคะพี่ชอบผู้ชายค่ะเอาจริงๆแบบก็ไม่ได้เลือกไม่ได้ปิดตัวเองนะคะว่าจะต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้หญิงแบบก็คบได้หมดค่ะขอแค่เขาดีกับเราแล้วก็เขารักเราก็พอค่ะนี่กินใจตอนนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงก็รักกันได้สมัยนี้เนาะมันก็รักกันได้รักเราดูแลเราได้แล้วก็เข้าใจเราเรียนที่อาชีวะยากไหมถามสำหรับไมค์ก็ถ้าเราส่งงานครบข้อเรียนผู้ค่าตั้งใจฟังครูก็ไม่ยากไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่เลยค่ะมีวิธีผ่อนคลายตัวเองจากความเครียดยังไงคะของยุ้ยก็จะประมาณฟังเพลงดูหนังซีรีส์พวกนี้ค่ะดังยุ้ยแบบเองนะคะก็เหมือนเล่นโทรศัพท์ค่ะไม่ก็สนมากถ้าเครียดก็จะร้องเพลงนะร้องไม่พอก็จะร้องเพลงคนเดียวฟังคนเดียวคิดยังไงคิดก็นอนอ่ะนอนอย่างเดียวคิดยังไงโหอันนี้ก็อ๋อคิดยังไงก็ยังไงอ่ะอันนี้หรอมันเป็นอะไรก็เป็นแบบคิวก็เชื่อพวกเพจละลายเพจเออละลายทั้งเพจแอปอะไรที่เล่นบ่อยที่สุดมันอะไรแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ส่วนมากก็จะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ IG Instagram อะไรแบบนี้นะคะร้องเพลงประมาณไม่ค่ะร้องไม่เพลงค่ะไม่เคยฟังค่ะทำไมเหมือนชอบฟังเพลงนี้จังเลยหวยฟังให้ใครหรือเปล่าฟังให้ใครจะร้องให้ใครหรือเปล่าอยากจะขอเป็นคนถัดไปเหนื่อยมากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี
ร้องที่ไรไหมเนี่ยไม่ค่ะเสียงเพราะมากเลยแก้วเสียงเนี่ยฟังเพลงดูนะแผลบใสใสฟังเพลงค่ะดูนะเอาฟังเพลงฟังเพลงค่ะ
จะไม่รบกวนให้เธอต้องวางใจจะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหมร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยเสียงพร้อมมากเลยนะคะปิดไลฟ์ใน EP นี้ค่ะสำหรับ EP นี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปในโอกาสพิเศษเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังเพลงอีกเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะในFacebook ส่วนตัวนะคะ My Smile Play ค่ะถ้าอยากฟังก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ